สวัสดีครับพบกับ Galaxy Tab A9 LTE นะตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวพร้อมกับ Tab A9 Plus ที่เคยรีวิวไป Tab A9 Plus เนี่ยเป็นรุ่นจอใหญ่ตัวนี้เป็นรุ่นจอเล็กลงมานะครับขนาดอยู่ที่ 8.7 นิ้วเป็น successor ของ Galaxy Tab A7 Lite LTE ตัวนั้นเนี่ยขายดีเพราะว่าราคาแค่ 5,000 กว่าบาทได้ทั้งแท็บเล็ตใส่ซิมได้โทรก็ได้ใช้งานทั่วไปก็ดีเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ก็มาทดแทนและราคาสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับจะเรียกว่าตั้งเผื่อต่อก็ได้โอเคเพราะว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในตลาดอีกนานพอสมควรนะครับก็ตัวสุดจุดขายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ความที่เป็นจอใหญ่นะครับจะเห็นว่ารุ่นนี้สามารถจับถือพกพาได้ง่ายกว่าจอ10นิ้วแน่นอนนะครับและสามารถโทรออกได้มีลำโพงสปีกเกอร์ตรงนี้และอย่างที่สำคัญคือมันมีไดออลเลอร์ครับสามารถกดโทรออกได้เลยจากตัวแท็บเล็ตนะก็สะดวกดีครับสำหรับใครที่ใช้งานแท็บเล็ตจอใหญ่ๆเนี่ยเป็นเครื่องหลักนะคือไม่จำเป็นพกมือถือก็ได้พกเครื่องนี้จบนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับก็จะมีพวก Google Service ใช้งานแอปพลิเคชันดู Netflix ต่างๆได้ครบเลยสำหรับบอดี้นะครับก็มากับบอดี้ที่เป็นโลหะนะก็เป็นงานประกอบที่ว่าน่าโอเคน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจาก iPhone 14 Pro Max หรือ15 Pro Max ที่ใส่เคสเท่าไหร่นะครับหนักกว่านิดเดียวเองนะครับการจับถือก็สามารถถือได้มือเดียวนะสำหรับคนมือใหญ่แบบผมนะครับแล้วก็มีลำโพงคู่สตอริโอนะครับตัวนึงเนี่ยอยู่ด้านบนนี้แล้วก็มีลำโพงสนทนาด้วยนะนี่คุณจะเห็นว่ามันสามารถแนบหูโทรออกได้นะแล้วก็พอเชื่อมต่อเนี่ยก็มีครบตามมาตรฐานเลยคือหูฟัง 3.5 ใช้ C แล้วก็ลำโพงอีกตัวนึงนะครับสำหรับฝาหลังก็จะเป็นฝาหลังแบบเรียบๆแบบนี้นะครับมีให้เลือกสีเดียวคือสีดำเทานะครับมีกล้องตัวเดียวแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่างๆก็ไม่มีอะไรนะครับตัวใส่ซิมอยู่ฝั่งนี้นะครับรุ่นนี้สามารถใส่ซิมได้เพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้นะครับจากเดิมที่มีอยู่ในตัว64กิกนะผมว่ารุ่นนี้ตึงนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ใช้งานแอปพลิเคชันเยอะเนี่ยก็ต้องหาเมมมาใส่นะแต่ผมอยากให้ Samsung เอาตัวแรมหรือความจุที่เยอะกว่านี้เข้ามานะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเฮ้ยเหมือนซื้อไว้ใช้เป็นเครื่องหลักเลยแล้วยุคนี้64กิกมันไม่ค่อยพอละนะครับเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีบน Samsung เนาะก็จะมีของ Samsung เองอย่างพวก Samsung Member ที่มี Galaxy Giftหรือพวก Smart Switch ที่เอาไว้แบบถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องนะครับมีของ Microsoft ที่เขาโคกันแล้วก็สามารถใช้งาน Google Service ต่างๆได้ปกติเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไว้นำทางได้นะครับเอาไว้ติดหน้ารถอะไรอย่างนี้ได้นะการทำงานก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันแล้วก็ใช้งานพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับก็เนี่ยใช้เล่น Facebook TikTok ทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคส่วนจอเนี่ยตัวนี้เป็นจอ60เฮิรตซ์นะดังนั้นเนี่ยเรื่องของตัวแอนิเมชันอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้สมูทอะไรมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่จอ90หรือจอ120นะจริงๆก็จะเรียกว่าเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรมันจะน่าจะทำให้ดีกว่านี้ก็ได้นะเพราะว่าหลายค่ายเขาก็ใส่จอ90เฮิรตซ์มาเนาะเดี๋ยวเราดูแอนตูตูเนาะก็เทสได้ประมาณตัวนี้ผมขึ้นมาเจอคะแนนเลยโอเค 3,700 นะครับก็เป็นคะแนนที่สูงพอสมควรสำหรับชิป Helio G99 นะครับตัวนี้ใช้ G99 นะส่วน storage เนี่ยใช้ UFS 2.2 ก็ถือว่าใช้ของดีอยู่พอสมควรเลยอันนี้ก็เป็นคะแนน benchmark สามารถเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นนะครับผมเทสเซอร์ ROV ก็เล่นสบายๆครับบนหน้าจอขนาด 8.4 นิ้วนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะสามารถดู Netflix ดูอะไรได้หมดนะครับใช้งาน YouTube อะไรอย่างนี้ตัวนี้อาจจะไม่ได้แบบหวือหวาเลยมากต้องบอกว่าจะเรียกว่าเป็นมือถือจอใหญ่จอยักษ์ก็ได้นะครับผมว่ามันเป็นไซซิ่งที่ดีเพราะว่าเราสามารถถือเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบนู่นนี่นะครับจะเป็นใช้งานแนวตั้งแนวนอนถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้เซตจอไว้นะเพราะว่าเราอยากรีวิวแนวนอนมากกว่าเนี่ยถ้าเราถือไว้อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถดูมือเดียวแล้วก็ดูนู่นดูนี่ได้มันคือมือถือจอยักษ์ดีๆเองนะครับจริงๆกับคู่แข่งมันมีแค่ค่ายจีนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นออโต้คิวที่ลงเพจบ่อยๆตัวนั้นน่ะประมาณ 4-5,000 บาทถูกกว่านี้นะครับแต่นั่นมันก็เป็นค่ายจีนแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เยอะเท่าของ Samsung นะครับ Samsung เขา optimize ตัวUX แล้วก็พวกแอปพลิเคชันที่ติดมากับแท็บเล็ตเนี่ยค่อนข้างดีอันนี้ก็เป็นข้อดีของ Samsung เนาะเรื่องของการใช้งานกล้องนะครับก็ไม่ได้ต่างจากมือถือนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับก็จะมีพวกลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีถ่าย Full HD อะไรต่างๆตามปกติมี Hyperlapse โดยไม่รู้ว่าถ่ายไว้ทำอะไรนะครับ
อ่ะอันนี้ก็ให้ดูเมนูคร่าวๆอยู่เฉยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานเน้นกล้องเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับบนแท็บเล็ตนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับกับGalaxy Tab A9 LTE ผมไม่ค่อยมีเวลาช่วงนี้เลยขอลองเทคเลยแล้วกันนะครับราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่นะ 6,990 บาทป่ะหรือ 7,990 บาทนี้ไม่ได้เปิดเลยนะรีบๆเลยนะก็จริงๆก็เป็นราคาที่สามารถหาซื้อกันได้ทั่วไม่ยากนะครับก็คือหน้าร้านจะแพงหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงแบบเทศกาลเซลอะไรเงี้ยคุณก็สามารถหาได้ราคา 6,000 กว่าบาทเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่หาแท็บเล็ตจอเล็กพกพาง่ายใส่ซิปได้โทรออกได้นะครับดูหนังฟังเพลงทั่วไปได้โอเค Galaxy Tab A9 LTE ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ